หนักลดสูงสุด 80% บวกรับเพิ่ม 25% คุ้ม 10-16 ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์ทอล์กๆค่ะในรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยอะไรวันนี้อะไรจะอยู่ก่อนแต่งดีหรือแต่งก่อนอยู่ดีอ่ะอยู่ก่อนแต่งก่อนอยู่ไม่พูดแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่ารู้กันทั่วไปอยู่แล้วทีนี้เพื่อนมาทำให้ที่ยกตัวอย่างมาคือว่าแต่งก่อนอยู่เนี่ยมันเกิดข้อเสียไงมันเกิดจุดอ่อนแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าก็คือว่าอาจจะได้กุลสตรีแต่ก็คือมันอาจจะข้อเสียก็คือว่าอาจจะได้บางทีผู้หญิงอาจได้ผู้ชายหลอยถ้วยมาคนหนึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันทำให้ต้องคิดหลายคือบางคนมาดีไงผู้ชายบางคนมาดีใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอแต่งงานแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยคือนิสัยอะไรเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าอย่างที่บอกไงฮะอย่างบางคนก็บอกว่าตายแล้วฉันก็ไม่คิดว่าพอแต่งมาแล้วจะได้ลูกชายเพิ่มมาหนึ่งคนในสังคมไทยมันอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือพ่อแม่ปกป้องไงคือพ่อบางทีพ่อแม่ปกป้องโดยเฉพาะคือสังคมชายเป็นใหญ่ทีนี้บางทีเนี่ยพอเห็นลูกชายแต่งงานก็คือโอ๊ยมันมีเมียแล้วมีลูกสะใภ้แล้วมันก็คงจะชีวิตมันก็คงจะดีคือให้มันแย่เหมือนกับส่งออกก็คือเชื่อว่าเขาจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงกฎเกณฑ์ของการอย่างของฝรั่งในการที่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งอันดับแรกที่อาจารย์บอกว่าก็คือเขาจะต้องรู้จักคือเป็นผัวเดียวเมียเดียวก็คือไม่ใช่สัมสอนคือมีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจสุขภาพดีแล้วก็มีความรับผิดชอบ อย่างยกตัวอย่างเช่นการอยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการป้องกันดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคือมีความสัมพันธ์กันไปแล้วคือสุขภาพทรุดโทรมอันนี้ก็จะแย่นะครับหรือว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นทำให้อีกฝ่ายหนึ่งติดโรคติดต่อทางเพศหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีถึงแม้ว่ามีการคุมกำเนิดแต่อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดสมมติพออยู่ด้วยกันปั๊บแล้วมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นต้องคิดต่อไปว่าทำยังไงแต่ว่าในเมืองไทยไม่ใช่แบบนี้พอผู้หญิงบอกว่าท้องปั๊บนวลผู้ชายมันแผ่นหน้าไปอยู่ชายแดนแล้วมันก็บอกว่าเอ๊ะท้องกับมันจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วที่มันนอนด้วยอยู่ทุกวันนี่มันทำอะไรมันก็เป็นประเด็นเพราะว่าตรงนี้ไงที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของความรับผิดชอบแล้วการที่เรียกว่าฟรีเซ็กเนี่ยมันมีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่ใช่ว่าไปลองสนุกแต่ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลายาวนานเหมือนกับการช่วงระยะเวลาในการทดลองดูกันคือมันนานพอสมควรคือไม่ใช่ว่าเจอกัน3เดือน6เดือนไปปิ๊งกันมาไปเจอกันมาในผับแล้วก็มาเขาเรียกสมัยนี้วัยรุ่นเขาเรียกซ้ำกันใช่ไหมแล้วก็เพ่นแต่ว่าจริงๆก็คือว่ามันอยู่ด้วยกันนานอย่างฝรั่งเนี่ยบางทีเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีเลยนะอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกันแล้วก็เขาภาษาเขาก็ยังใช้คำว่า boyfriend หรือว่า girlfriend อยู่ก็คือเขาจะไม่ใช้คำว่าสามีหรือว่าภรรยาแต่ว่าบางทีเห็นไหมในฝรั่งเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามีลูกแล้วแล้วเพิ่งจะแต่งงานดาราฝรั่งยังมีเลยมีลูกก่อนก็คือเขาไม่แคร์ไงแต่มันเป็นปัญหากับสำหรับผู้หญิงไทยเวลาที่มีแฟนต่างชาติถ้ามีลูกโดยที่ไม่ได้แต่งงานใช่ไหมใช่ก็คือไม่มันเป็นค่านิยมในสังคมไทยไงเพราะว่าหนึ่งผู้ชายไทยชอบฟันแล้วก็พอฟันแล้วก็ชอบปากสว่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าผู้หญิงเสียเปรียบไหมเสียเปรียบนะแล้วก็แต่ว่าอย่างในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็รู้กันว่าหลายๆคนเนี่ยคือแบบหึงเลยอ่ะคือเราไม่ได้ว่าวงการไหนอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยคำทำให้คนเข้าใจคือหลายๆคนเนี่ยบางทีเห็นไหมแต่งงานกัน5-6เดือนเนี่ยอย่างดาราหลายคู่เนี่ย5-6เดือนเนี่ยคลอดลูกแล้วแสดงว่าอยู่กันมาแล้วแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันไร้สาระมากที่สุดคือไม่ได้ป้องกันดูแลตัวเองแล้วการที่เราที่เป็นคนที่มีคนรู้จักไม่อยากที่เรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียก็คือว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเยาวชนต่อไปก็คือทำให้เราอุ้ยดูสินี่ยังทำเลยอุ้ยเห็นไหมแต่งงานเนี่ยอยู่ก่อนแล้วมีท้องก่อนด้วยแล้วค่อยแต่งก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการคิดแบบบ้องตื้นก็คือว่ามันจะเกิดผลมากมายแล้วมันมีอยู่คู่นึงดังผู้หญิงเป็นนักร้องดังแล้วก็แต่งงานกันก็ปรากฏว่าอยู่กันมาไม่กี่เดือนก็แต่งและเสร็จพอหลังจากนั้นมาตอนนี้ผ่านไป2ปีเนี่ยก็หย่ากันแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเตรียมกันมาก่อนแล้วคือเขาไม่ได้เสียใจกับการหย่าร้างเขาไม่ได้ทะเลาะกันด้วยเขาตกลงกันมาก่อนว่าเธอมาแต่งงานกับฉันให้พอเป็นพิธีในวงการบันเทิงแบบนี้มีเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหลวไหล
มันทำให้เกิดค่านิยมผิดๆใช่ในการที่เปลี่ยนคู่บ่อยๆทีนี้ถามว่าคนชาติไหนที่มีลักษณะฟรีเซ็กซ์มากที่สุดยุโรปเหนือค่ะนอร์เวย์สวีเดนสแกนดิเนเวียมีเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าคนในยุโรปอเมริกาเนี่ยบางเมืองหรือว่าบางรัฐเนี่ยยังค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟถ้าว่าเป็นชุมชนที่เป็นชุมชน อย่างยกตัวอย่างเช่นชุมชนคนเอเชียบางครั้งหรือว่าเป็นชุมชนมุสลิมนะครับเพราะจริงๆอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่จับฉายมากมันหลากหลายแต่ว่าอย่างที่สวีเดนน่าสนใจมากเวลาพอคนมีลูกเนี่ยนี่คนสวีเดนเล่าเองเลยนะบอกเองเลยมีคนมาถามว่าทำไมรู้ดีจังโอ้จะถามไม่อาจารย์แบบเป็นคนที่เวอร์ไวมากไงเพื่อนเยอะเวอร์ไวเอ็กเวอร์ไวเอ็กมากเวอร์ไวเอ็กทีนี้ที่สวีเดนเนี่ยพอมีลูกเข้าใจผิดนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแก้ข่าวเห็นต้นนารินติ๋มเหนียมเนี่ยโอ้ยอย่าเห็นคนติ๋มอย่าไปคิดว่าติ๋มเลยไม่ต้นจะชอบพูดบ่อยเวลาที่ไปไหนมาไหนด้วยกันจะชอบเมาโยงอ่ะบอกว่าไอโยนี่ดูเปรี้ยวเลยก็เวลาไปทานข้าวที่ไหนทุกคนใครสั่งเหล้าสั่งเบียร์ผมไม่ได้สั่งทุกคนจะมาหยิบมาวางที่หน้าผมอ่ะปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่แตะเอาเล่าต่อที่สวีเดนเวลาเขามีลูกเนี่ยลูกเขาวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีเซ็กเขาเลยเขาไม่ว่าเลยนะเพราะว่าเขาสอนเพศศึกษากันตั้งแต่เด็กมากๆเลยพอ12 13แบบมีเมนหรือว่ากันหรือว่าอะไรพอเริ่มเรียกว่าแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวกันจะมีเซ็กเนี่ยเขาไม่ว่าและที่น่าสนใจคือจะมีเซ็กกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้จริงเหรอจ๊ะสวีเดนเนเธอร์แลนด์เป็นพวกสแกนดิเนเวียนตายเลยจะต้องออนแต่ว่านี่โทรศัพท์ไปถามเพื่อนรักเด็ดด่วนแล้วที่สวีเดนใช่ไหมอ๋อไม่หรอกไม่ถ้าก็เป็นชนกลุ่มน้อยอาจจะไม่ใช่อ๋อโอเคถ้าเป็นสวีเดนแท้ๆเสร็จแล้วพออายุ18พอโตเป็นผู้ใหญ่อยู่เลือกเอาเองว่าอยู่อยากอยู่กับผู้หญิงอยากอยู่กับผู้ชายนี่จริงๆมันเป็นประเทศในฝันของบรรดาเก้งกวางลิงข้างทั้งหลายเลยนะเนี่ยหลากหลายทางเพศอ๋อหลากหลายทางเพศเลยนะคือเขามีความคือเขาเรียกว่าเขาพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งอย่างของเราเนี่ยไอ้ที่โยพูดเนี่ยมันยังพูดเรื่องชายจริงหญิงแท้ใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าเลยจากตรงจุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงว่าหลากหลายทางเพศเนี่ยหรือว่าชอบเพศเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กันง่ายกว่าเพศตรงข้ามแล้วถามเลยแล้วมันจริงๆแล้วไอ้การที่มันไปอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยมันจะดีมันไม่ทำให้เบื่อกันหรอถ้ามันแบบไปปักแหมกันก่อนคือมันค้นพบก่อนไงหรอคะมันค้นพบก่อนว่าอยู่ได้จริงๆโยจะบอกว่าทำไมโยมีคลิปวิดีโอนะแต่โยไม่อยากเอามาให้ดูโยโกว่าเดี๋ยวมันจะเละเกินไปมันเป็นคลิปวิดีโอที่ของอเมริกาเขาถามว่าเหตุผลทำไมเนี่ยอยู่กันก่อนแต่งมันเป็นขำมากอยู่ก่อนแต่งดูแล้วดูแล้วใช่ป่ะโอ้ที่แบบไปแต่งงานกันนะฮามากเลยอ่ะเอออันนั้นเนี่ยแต่พอโยถามญาติโยทางนู้นคือผมมันก็เป็นความจริงนะเพราะว่าอาจจะไม่รู้เลยบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอะไรอ่ะเคยมีมาปรึกษาผมปรากฏว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วแปลงเพศแล้วก็แต่งงานกันอยู่มาวันนึงเนี่ยคือผู้ชายอยู่กับฝรั่งผู้ชายไม่รู้เลยอยู่มาวันนึงสามีฝรั่งถามว่าไออยากจะมีลูกแล้วล่ะก็ถามว่าจะทำยังไงดีบอกโอ้โหคุณตั้งโจทย์ยากมาปรึกษาผมมากเลยเพราะว่าคุณจริงๆแล้วคุณปิดบังเข้ามาตั้งแต่ต้นก็คือเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วน่ะคุณต้องตอบโจทย์ตัวคุณเองอ่ะแต่ว่าคุยเนี่ยคุยได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะทีนี้อยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันมีหน้าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าคำว่าแต่งเนี่ยหมายถึงว่าแต่งงานเฉยๆหรือว่าแต่งงานจดทะเบียนด้วยนะค่ะของในโลกเพราะยกตัวอย่างเช่นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะคนดัตช์เนี่ยเขาไม่จดทะเบียนสมรสไม่นิยมจดเพราะอะไรสมมุติว่าโยเป็นคนโสดโยเสียภาษี 50% ผมเป็นคนโสดผมเสียภาษี 50% พอเรามาแต่งงานกันปั๊บภาษีจะกลายเป็น 60%ทั้งคู่โดนสรรพากรฟันไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เงินที่เรามารวมกันตอนที่เราจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยมันเหลือน้อยกว่าตอนเราเป็นคนโสดนี่คืออีกเหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างนึงก็คือที่ทำให้คนยุโรปบางประเทศไม่นิยมการแต่งงานไม่จดทะเบียนแต่อยู่ด้วยกันคือที่มันรู้จักกับมีเนี่ยญาติทางอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับคำว่าแม้ทั้งคนที่จะยอมรับในถึงอินเลชั่นกับใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่ารับง่ายๆนะคะ
ก็คือเมืองไทยเราอ่ะโอ๊ยแค่นี้ก็นิดนึงก็เป็นแฟนแล้วแต่สำหรับเขาเท่าที่โยคุยอ่ะเขาบอกว่ากว่าจะยอมรับว่าอินเรเลชั่นกับผู้หญิงคนนี้มันก็ต้องใช้เวลาคืองี้คือเขาเนี่ยแยกระหว่างความรักกับเรื่องเซ็กคือถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยการที่สมมติว่าเราให้กุญแจห้องใครไปชวนใครมาอยู่ด้วยเนี่ยหมายความว่าเราต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาแต่ว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดกันหรอกแต่ว่าจะมาอยู่ด้วยกันไหมตรงนี้เขาเลยก็บางคนแล้วมันประหยัดค่าห้องฝรั่งอ่ะก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากทีแค่ค่าเช่าห้องก็หลายหมื่นแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันถามว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเขาก็เลือกคนไม่ใช่ว่ามาถึงแบบคือไม่ใช่มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเซ็กอย่างเดียวคงจะไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้ชีวิตร่วมกันไหนจะกินจะนอนจะใช้ค่าใช้จ่ายในบ้านต่างๆถึงเวลาอาหารอะไรต่างๆคนนึงชอบไม้คนนึงชอบแมวคนนึงไม่ชอบสัตว์คนนึงชอบเด็กคนนึงไม่ชอบเด็กซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้กันไงแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือมันเป็นเรื่องที่คือกลายเป็นแฟชั่นไปเพราะว่ารู้สึกว่าทันสมัยเหมือนเราเนี่ยเราใช้คำว่าแฟนง่ายแล้วผมพูดง่ายไปนิดนึงก็เป็นแฟนกันผมพูดมาถึงตรงนี้ซัมซุงกับเฟรเซ็กแยกต่างออกจากกันยังพอละก็คือก็นี่คือเหตุผลที่ว่าภาพรวมๆที่ว่าทำไมฝรั่งถึงมีการอยู่ก่อนแต่งแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยที่มีแต่งก่อนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วคืออย่างจะเห็นว่าผู้ชายไทยชอบฟันใช่ไหมแต่ว่าถึงเวลาที่แต่งงานจริงอยากได้ผู้หญิงที่อินโนเซนต์ใช่ถูกต้องแทบจะหาอะไรมาประหลอดมาสองอยากจะเป็นอยากจะเป็นผู้ชายคนแรกของผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงอยากจะให้ผู้ชายเป็นคนสุดท้ายของเธอมันสับกันไงมันสับกันมันสวนทางมันสวนทางแต่ว่าเดี๋ยวนี้สาวๆหลายคนก็แรงทีเดียวเห็นอาจารย์บอกว่าโหนะมีคนไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้จริงได้ยินมาแม้แต่ในโรงเรียนดังๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เรียงกันเป็นตับเลยรอเรียงกันเป็นตับเลยไม่เป็นตับเป็นคู่เดียวเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะพูดชื่อโรงเรียนเขาเดี๋ยวเสียหายแถวลาดพร้าววิตาอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เดี๋ยวก็หาว่าโรงเรียนโยไม่ใช่โรงเรียนแถวห้าแยกนะไม่ใช่เฮ้ยเลยไปอีกไกลต้องโปรเทคโรงเรียนของตัวเองเด็กนักเรียนอ่ะก็ปิดห้องกันเลยอ่ะโอ้โหแบบแรงมากเลยครูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครูนี่ไม่ค่อยทันหรอกครูไม่ทันหรอกนะเด็กๆเข้าไปกันก่อนแล้วทำไมผมรู้อ่ะอาจารย์รู้ทุกเรื่องอ่ะรู้ดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ก็ต้องไปคิดเอาแล้วกันค่ะว่าอันไหนคือบางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้กับวัฒนธรรมในบ้านเราถูกไหมคะและอย่างที่บอกนะคะว่าเราชอบไปหยิบเอาต่างชาติเข้ามาแต่โดยที่ไม่รู้แก่นแท้ของเขาว่าจริงๆแล้วเขามีเงื่อนไขในการที่จะไปอยู่ใช่ยกตัวอย่างเช่นว่าคนไทยเนี่ยเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะรู้สึกว่าเป็นของโก้เก๋แต่อยากจะบอกว่านะครับไปบอกลูกบอกหลานเลยว่าฝรั่งผู้ดีไม่เคี้ยวหมากฝรั่งนะครับไม่เคี้ยวครับคือมันมีคืออย่างที่บอกนะฮะเราไปดูเขาเราเอาเขามาแต่เราไม่ดูไงว่าเหตุผลที่เขาเป็นเนี่ยเหตุผลที่เขาทำคืออะไรแล้วเรามาแต่เปลือกๆไงผิวแล้วเราก็มันนำมาใช้เองแต่ว่าแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้หนังฮอลลีวูดเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ป๊ะกันแล้วอ่ะบางทีเวลาพระเอกนางเอกอ่ะอาจารย์ต้องเข้าใจหนังอ่ะต้องคือต้องบอกอ่ะเพราะว่าหนังมันมีเวลาอยู่แค่2ชั่วโมงคุณจะไปให้ป๊ะที่เท่าไหร่มันก็พยายามทุกทางที่อยากเป็นช็อตไทม์กันไอ้ตัวนางเอกมันก็สวยพระเอกมันก็หล่อไงแล้วก็บางเรื่องก็ต้องการแบบขายสรีระด้วยต้องการให้เห็นแบบให้เห็นเนินอกนางเอกให้เห็นกล้ามของพระเอกอะไรเงี้ยถ้ามันจะทำอะไรล่ะนอกจากมันจะต้องป๊ะกันอ่ะมันก็ต้องให้มีฉากเลิฟซีนเข้าไปใช่ไหมขายของค่ะในช่วงหน้าค่ะไม่ขายของค่ะในช่วงหน้านะคะมีคำถามแทนที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากมาถามดร.นลินกลิ่นไฉค่ะมาดูนะคะว่าจะเป็นคำถามอะไรต้องติดตามได้ในช่วงของคันเลอร์แจ่มแจ่มค่ะ